ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะคะแม้ว่าช่วงกลางวันจะมีผู้โดยสารเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครบางตานะคะแต่ก็คาดว่าในช่วงค่ำนี้ค่ะจะมีผู้โดยสารเดินทางมาถึงจำนวนมากค่ะบรรยากาศที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ตลอดทั้งวันมีประชาชนทยอยเดินทางจากภาคใต้กลับเข้าสู่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนักซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้เดินทางในระยะสั้นแต่ในช่วงค่ำเป็นต้นไปคาดว่าจะมีผู้โดยสารหนาแน่นเนื่องจากรถที่วิ่งจากภาคใต้ในเส้นทางระยะไกลส่วนใหญ่จะเข้ามาถึงสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ในช่วงเย็นและช่วงเช้ามืดตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่ตีสามจนถึงช่วงเวลานี้ได้มีผู้โดยสารมาจากจังหวัดต่างๆทางภาคใต้ได้ทยอยกลับมากันเกือบคิดว่าเกือบหมดนะครับและอาจจะมีช่วงเช้าพรุ่งนี้วันจันทร์ช่วงเช้าตั้งแต่ตีสี่จนถึงสายหน่อยอีกประมาณอีกชุดหนึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ชานชาลาบริษัทขนส่งสายใต้ใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้มีผู้โดยสารจากภาคใต้เดินทางเข้ากรุงเทพมหานครแล้วร้อยละ80หรือประมาณ 70,000 คนโดยได้มีการเพิ่มรถเสริมวันละ15คันเพื่อรองรับผู้โดยสารมั่นใจว่าจะไม่มีผู้โดยสารตกค้างนอกจากนี้บขส.ได้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดให้กับผู้โดยสารรวมทั้งอำนวยความสะดวกในการจัดรถโดยสารแท็กซี่เพื่อเดินทางกลับที่พัก